งโค้งนี่จะทึบมากๆเลยนะครับต้นยางพาราตรงนี้สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาปิดเลนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาขับมอเตอร์ไซค์สำรวจเส้นทางสำรวจสถานที่ที่เราจะทำการทดสอบไฟฉายกันนะวันนี้ผมก็มาที่เส้นทางบริเวณสวนยางพาราของผมนะครับก็จะเป็นบริเวณละแวกใกล้เคียงส่วนใหญ่นะครับสองข้างทางของเขาก็จะเป็นสวนยางพารานะแล้วก็มีสวนปาล์มป่าปลายบ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงหน้าของเราเนี่ยก็จะเป็นอุโมงค์ต้นยางพารานะครับซึ่งค่อนข้างน่าสนใจมากสำหรับการทดสอบไฟฉายนะนี่ขนาดตอนกลางวันนะครับแต่ว่าพอขับเข้ามาตรงบริเวณอุโมงค์นั้นก็ค่อนข้างที่จะแสงสว่างนะครับน้อยกว่าปกตินะเพราะว่ามันทึบนะครับเรายังอยู่ในเส้นทางของอุโมงค์ยางพารานะครับเส้นทางค่อนข้างสวยเลยนะเป็นอุโมงค์แล้วก็แดดส่องถึงน้อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองจอดรถดูแล้วก็สำรวจดูนะครับอันนี้ผมก็จอดรถแล้วก็สำรวจตรงบริเวณที่เป็นอุโมงค์ยางพารานะครับก็จะเห็นว่าแสงค่อนข้างจะน้อยนะถ้าเทียบกับบริเวณที่ไม่ใช่เป็นอุโมงค์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเวลาที่เราออกจากตรงนอกอุโมงค์นะเขาจะมีแสงที่มันจะมากกว่าตรงบริเวณปัจจุบันที่เราอยู่นะตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าพ้นอุโมงค์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะสว่างขึ้นมาเลยนะตอนนี้ยังอยู่นะนี่พาที่ตอน 4:00 นกว่าๆนะตรงข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสุดปลายอุโมงค์นะครับก็จะเห็นแดดจ้าๆอยู่นะดูในกล้องเนี่ยจะเห็นชัดเลยนะครับนี่ครับข้างหน้าเราก็คือสุดจากอุโมงค์แล้วนะวิ่งเส้นเดิมนะครับเราก็จะไปดูบรรยากาศซ้ำกันอีกรอบนึงเราจะกลับไปเตรียมไฟฉายแล้วก็รอให้ถึงตอนมืดสนิทนะครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลานะครับที่เราจะมาทดสอบไฟฉายกันในบริเวณโลเคชั่นใหม่นั่นก็คืออุโมงค์ยางพารานะครับตอนนี้ผมก็ขับมอเตอร์ไซค์มาเหมือนเดิมนะแล้วก็ติดกล้อง GoPro ไว้นะครับเราก็จะเห็นบรรยากาศในระหว่างทางก่อนที่เราจะถึงอุโมงค์ยางพารานะครับตอนนี้แหล่งไฟที่ผมใช้อยู่ก็คือไฟหน้าของมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับก็เป็นตัว Xmax 300นะครับนี่กำลังจะเข้าอุโมงค์ยางพาราในช่วงแรกแล้วนะครับโอเคครับเราเข้ามาในอุโมงค์ยางพาราแล้วครับค่อนข้างมืดเลยนะครับเดี๋ยวพอเข้าสู่ทางตรงนะตรงนี้มันเป็นโค้งอยู่ผมก็จะลองใช้ไฟฉายนะครับส่องดูโอเคตรงนี้ก็เป็นทางตรงแล้วนะครั
ราวนี้ผมจะลองใช้ตัวเจ้าตัวไลท์ซิกเกอร์ทีโปรนะครับนี่เราจะขับไปเรื่อยๆนะครับลองใช้ไฟหน้าอย่างเดียวนะครับใช้ไฟหน้าอย่างเดียวก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็คราวนี้ก็จะใช้ซิกเกอร์ทีโปรจากอุโมงค์มานะครับผมจะปิดไปก่อนแล้วก็เข้าสู่อุโมงค์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสุดตรงถนนแล้วนะครับเราก็จะกลับรถกลับไปโอเคครับผมจะกลับรถก่อนคราวนี้เราจะเข้าสู่ตรงอุโมงค์ยางพารานะครับผมก็จะเปิดเลยทึบมากๆเลยนะครับต้นยางพาราตรงนี้สองขึ้นตรงอุโมงค์เลยโอเคครับคราวนี้เราก็ออกจากอุโมงค์มาแล้วผมก็จะใช้ไฟรถปกตินะครับนี่ก็คือเราทดสอบขับรถแล้วก็ใช้ไฟฉายช่วยไฟหน้ารถด้วยนะครับรอบนี้ไม่ได้จอดแล้วก็ลองส่องไฟฉายนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะไม่ได้แต่งตัวแบบเซฟตี้มานะก็คือยังเป็นรองเท้าแตะอยู่นะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาทดสอบโดยแต่งตัวแบบเซฟตี้หน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างรกนะครับก็เสียวมีงูเหมือนกันโอเคครับสำหรับวันนี้เราทดสอบกันเพียงเท่านี้